ตอนนี้คือหัวใจคือหัวใจเป็นยังไงตอนนี้เราจะเริ่มต้นยังไงอันนี้ถามเลยว่าตอนนี้เราโสดใช่ไหมคะตอนนี้สถานะก็ยังไงดี it's complicated ใช่ซับซ้อนนิดนึงมันก็เหมือนแบบว่าด้วยโควิดอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็แบบด้วยงานด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความตึงเครียดกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็เลยเหมือนแบบคุยกันว่าเราลองถอยกันมาคนละก้าวแล้วโฟกัสงานก่อนไหมอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเพราะแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่เราต้องต่างคนต่างอยู่มันด้วยค่ะแล้วด้วยความเครียดด้วยเพราะช่วงนี้มันคือเหมือนเขาก็ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวกระทบหนักวงการบันเทิงที่เราก็ไม่เคยจะโดนกระทบเราก็ยังโดนอะไรเงี้ยแล้วต่างคนต่างมีภาระของตัวเองมันหลายอย่างเวลาคุยกันหรืออะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะมีความเครียดที่มันซับซ้อนอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยจุดพักตรงนี้เราสบายใจอยู่ตรงนี้แล้วมันเหมือนเราได้โฟกัสอะไรอย่างหนึ่งแล้วมันดีขึ้นแต่ก็คือยังไม่ใช้คำว่าเลิกก็ใช้คำว่าถอยกันคนละก้าวก่อนก็ตอนนี้ก็แบบก็อนาคตเรายังไม่รู้เพราะว่าเราก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยรูปคู่นี้ซ่อนเอาไว้หรือลบเลยไม่ค่ะคือด้วยความที่พอเรามาโฟกัสที่งานอ่ะเราก็มีการคุยบอกเขาว่างั้นแบบด้วยความที่ IG ของนักแสดงอ่ะมันคือโปรไฟล์หน้าตาของการทำงานทีนี้มันก็จะมีผลกระทบนิดหน่อยอะไรเงี้ยเวลาลูกค้าแบบเห็นรูปอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมันอาจจะไม่เหมาะกับสินค้าเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบคุยกันว่าเราขอเอารูปออกนะอะไรเงี้ยค่ะแผนของเราที่แต่งงานก็คือพักยาวก็พักไปก่อนจนกว่าแบบอะไรมันเข้าที่เข้าทางอีกก็เดี๋ยวก็คุยกันใหม่นานขนาดไหนแล้วครับที่เราถอยห่างกันโอ้ก็สักพักแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มโควิดเริ่มมีปัญหาอะไรเงี้ยนะต้นปีนะพอเราคบเข้าคบแต่งงานประมาณเดือนกุมภาก็ไม่กี่เดือนเป็นต่ออะไรเป็นปกติยังมีเวลาประปายที่ยังต้องคุยต้องเคลียร์กันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็มีคุยกันปกติแล้วหรือว่าก็มีทักกันว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างธุรกิจที่เขาทำอยู่เป็นไงบ้างก็มีถามกันมันไม่เกี่ยวที่ว่าเราออกตัวแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวใช่ไหมที่ทำให้ต้องแบบทิ้งเบรกกันอันนั้นเราก็เป็นของวัยของเรานะคือตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราด้วยความที่เรารักเราก็เป็นคนเต็มที่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เสียใจจากจุดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอมันมาถึงจุดที่เรามันก็พยายามกันทั้งคู่แล้วมันด้วยความที่แบบว่าเขาเรียกไงอ่ะมันก็ถ้าเกิดตอนนี้มันฝืนมันก็จะแย่เราก็แบบว่างั้นเราต้องหยุดไว้ก่อนเอาตอนนี้เอาที่เราต้องโฟกัสหนักจริงๆอ่ะให้มันดีก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีได้มีการเปิดใจคุยกันบ้างไหมครับมีค่ะมีเรามันไม่ได้เลยใช่ไหมมันคือมันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะคือตอนนี้เราต้องโฟกัสอันที่มันต้องพาให้เรามีชีวิตรอดก่อนเพราะว่าด้วยธุรกิจตอนนี้อะไรเงี้ยมันย่ำแย่มากเลยครับแล้วสำหรับตัวเชอร์คิดว่าโอกาสมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมครับสำหรับตัวเราอ่ะมันยังเป็นเรื่องของอนาคตใช่ถ้าเกิดมาเรายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราไม่เปิดรับใครเข้ามาเลยเราก็ไม่ได้เปิดเราโฟกัสที่งานอยู่ทั้งสองฝ่ายค่ะพี่เบียร์ว่าก่อนหน้านี้คือแบบว่ามีการคุยกันถึงเรื่องแต่งอะไรเงี้ยคือผู้ใหญ่เขาเหมือนแบบว่าก็มันเป็นเรื่องของเราอะไรเงี้ยครับแล้วสภาพจิตใจเราตอนนี้โอเคไหมครับก็โอเคอยู่โอเคอยู่ร้องไห้บ้างคะตอนนั้นที่คุยกันก็บอกมันก็ต้องมีเพราะว่ามันเป็นด้วยอารมณ์หลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันมีแบบหลากหลายอารมณ์นะตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็มันก็เลยเหมือนแบบมันก็เลยเหมือนว่าถ้าเกิดเรายังรู้สึกดีต่อกันเนี้ยเราลองแบบแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวถ้าเกิดทุกอย่างมันดีขึ้นสถานการณ์ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราว่ากันใหม่ว่าเราจะอะไรยังไงเพราะว่าเนี้ยคิดถึงเขาอยู่บ้างก็คนมันอยู่ด้วยกันขนาดนี้มันก็มีความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีทักทายกันปกติเรามีข้อตกลงกันไหมครับในตอนไหนว่าต่างคนต่างเปิดอะไรเงี้ยได้ไหมหรือว่าจริงๆเราไม่ได้กำหนดอะไรไว้อะไรเลยเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่มันเข้าใจกันอะไรเงี้ยมันเราเข้าใจเรื่องการงานเป็นหลักคือต่างคนต่างก็ต้องมีครอบครัวต้องดูแลมันก็ต้องสำคัญเรื่องนี้ว่าเราก็ต้องเอาครอบครัวของเราไปให้รอดในช่วงวิกฤตแบบนี้ครับเราซีเรียสไหมที่หลายๆคนมองว่าเราออกตัวแรงหรือแบบในครั้งนั้นนะครับที่เราได้คุ้มครองขอไปงานของเขาก่อนซีเรียสไหมก็จริงๆอ่ะมันก็เป็นความผิดของเราที่ด้วยความที่เราแบบ
เขาเรียกไงอ่ะเหมือนว่าเรารักเนี่ยเราเป็นคนรักรักแล้วแบบเราก็เต็มที่แต่บางทีเราก็ด้วยความวัยเด็กวัยแบบวัยนั้นมันเราก็บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดเยอะหรืออะไรมากไปเราด้วยแบบความรักเราก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็แบบไม่ได้ซีเรียสเพราะเรารู้สึกเราก็เต็มที่แล้วกับทุกอย่างไม่มีเรื่องมือที่3มาเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีเป็นคนที่ทั้งคือทั้งหนูทั้งเขาเป็นคนที่แบบไม่ใช่คนเจ้าชู้กันอยู่แล้วค่ะ